วันนี้ผมก็ไม่มีอะไรมากครับตอนเย็นเนี่ยก็มานอนดูพระอาทิตย์ตกนั่นเองเดี๋ยวผมหมุนกล้องให้เห็นพระอาทิตย์หน่อยนะตอนนี้มองไม่เห็นพระอาทิตย์แล้วเพราะว่าพระอาทิตย์โดนเมฆบังก็จะเห็นว่าชายหาดบางแสนเนี่ยก็คนก็พอมีนะครับแต่ว่าไม่ได้เยอะมากไม่ได้เยอะมากเหมือนตอนที่เป็นช่วงปกติช่วงปกติเนี่ยแทบไม่ต้องมาเลยเพราะว่าคนเยอะนะรถไม่มีที่จอดแต่ว่าตอนนี้คือมันเป็นช่วงที่ไม่ปกติครับช่วงโควิดระบาดนะก็มีการจำกัดการเดินทางก็มานอนเล่นสบายสบายก็จะเห็นว่าผมนอนด้วยบรรยากาศสบายสบายมากๆเลยสบายสบายแล้วเธอก็คงเข้าใจวันนั้นจะอยู่จะทุกข์จะไปจะทุกข์จะสุขเพียงไหนสบายสบายแม้วันใดที่ใจจะเปลี่ยนพอแล้วก็เดี๋ยวไปรอฟังใน YouTube แล้วกันนะฮะก็วันนี้มาตัดคลิปนะสั้นๆก็ให้เห็นบรรยากาศแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยมีเก้าอี้ผ้าใบคุณก็นำมาได้เลยครับผมมีเก้าอี้ผ้าใบอยู่หลังรถนะผมก็เอามาแล้วก็มานั่งเดี๋ยวพอพระอาทิตย์ตกเริ่มมืดแล้วเนี่ยผมก็กลับบ้านแล้วก็หมดไปอีกวันนึงครับเป็นไม่รู้สิมันเหมือนกับเราก็ทำงานของเราไปนะแล้วก็รอเวลานะครับผมคิดว่างานของผมเนี่ยก็จะมีประโยชน์จะมีประโยชน์กับคนหมู่มากได้บ้างนะฮะก็ได้เห็นว่าชีวิตมันก็สวยงามเนาะถึงแม้ว่าเราอาจจะต้องอยู่คนเดียวบ้างเราอาจจะต้องหาอะไรทำเพื่อที่จะไม่เหงานะครับก็ผมก็ต้องหาอะไรทำไม่งั้นชีวิตมันก็ไม่มีอะไรจะทำมันก็เหงานะแต่ว่าผมมีอะไรทำทุกวันไงคืออย่างน้อยเนี่ยผมก็มีวิดีโอลง YouTube ผมก็โอเคแล้ววันนี้ผมก็สำเร็จแล้วผมขอแค่มีวิดีโอใหม่ๆลง YouTube นะไปเรื่อยๆก็ไม่รู้สินะก็เป้าหมายของชีวิตมันก็เปลี่ยนไปแล้วตอนนี้ก็คือผมก็ต้องทำให้ยอด subscriber เนี่ยมันเยอะที่สุดเท่าที่จะเยอะได้นะเพราะว่าปีนี้ผมตั้งไว้ที่ 100,000 ซับเพื่อที่จะให้ได้ตัวโล่เงินที่จะต้องส่งมาจากอเมริกานะก็รอวันนั้นอยู่นะถ้าเกิดว่าวันนั้นมาถึงผมก็บอกตัวเองแล้วผมสำเร็จแล้วนะไม่มีอะไรแล้วนะไปเรื่อยๆเราเห็นทางแล้วว่าการทำออนไลน์มาร์เก็ตติ้งเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จำเป็นจริงๆนะครับพอได้เห็นว่าช่วงนี้มีโรคระบาดเราก็ได้เห็นเลยว่าโอ้โหมันเป็นสิ่งที่จำเป็นมากนะคุณจะต้องทำวิดีโอเป็นอ่ะนะคุณต้องสร้างคอนเทนต์เป็นคุณจะต้องหัดใช้โปรแกรมเป็นหลายๆเรื่องนะแล้วก็วันนี้ผมก็ทำได้แล้วผมก็ชิวๆทำไปเรื่อยๆก็เดี๋ยวมีอะไรมาให้ติดตามอีกแน่นอนครับไม่ต้องห่วงเราก็จะมีอะไรเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเนาะเบื่อใส่หน้ากากเหมือนกันนะอยากที่จะนอนแบบสูดอากาศแบบสบายๆจริงๆน่ะถ้าเกิดว่ามาอยู่ในบรรยากาศโอเพนแอร์อย่างเงี้ยเราก็ไม่กลัวโควิดหรอกเราก็นั่งของเราไปเรื่อยๆนะแล้วก็เดี๋ยวลมมันก็พัดเชื้อโรคอะไรไปนะผมว่ามันติดกันยากแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ในห้องแอร์อย่างเงี้ยโอกาสที่มันจะติดเนี่ยง่ายมากโอเคแล้วเดี๋ยวติดตามฮะว่าวันพรุ่งนี้ผมจะมีอะไรมานำเสนออีก